วันนี้รายงานข่าวอย่างนี้แหละครับปรากฏว่าวันนี้ประเทศไทยเนี่ยมันเกิดวิกฤตมายาวนานตั้งแต่19กันยา49จนถึงวันนี้ผมอธิบายให้กับท่านมา 5-6 ปีหลังจากมีการรัฐประหารออกรายการให้เห็นว่าประเทศไทยได้เสียการเป็นผู้นำในอาเซียนแล้วแล้วก็เครดิตของประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจก็ทรุดลงเสถียรภาพทางการเมืองก็ไม่มีกลุ่มทุนต่างๆถอนทุนไปอยู่ที่เวียดนามไปอยู่ประเทศอื่นหมดแล้วบางคนอาจจะไม่เชื่อผมว่าโอ้ยสุนัยก็ว่ารัฐบาลเลื่อยอย่างนั้นอย่างนี้ผมก็เอาข่าวมารายงานให้ท่านเห็นเป็นเรื่องว่ามันเป็นจริงอย่างนี้เอาเถอะครับแต่ว่าคนที่เป็นสลิมกูก็ไม่เชื่อเพราะกูจะเชียร์อายุธจะเชียร์วังจะอวยวังก็เชิญครับแต่ผมก็บอกว่าทั้งหมดนี้ที่เป็นปัญหาอยู่เป็นเพราะเราระบบของเราไม่แก้ปัญหาความขัดแย้งไม่สร้างความปองดองแบ่งแยกและปกครองอายุธยึดอำนาจมาไอ้สามปอทรราชก็ได้ประโยชน์จากการที่ประชาชนแตกแยกกันกฎหมายก็2มาตรฐาน2ศาลก็ใช้2มาตรฐานไอ้กกต.ก็ใช้มาตรฐานเดียวคือเองกระเทเล่ไอ้ปปช.ก็เหมือนกันรับใช้ไอ้3ปโทรราชเปลี่ยนแผ่นดินแล้วกษัตริย์ก็ไม่สร้างความปรองดองมันก็เละไปหมดวันนี้มีหลักฐานพิสูจน์อีกข้อหนึ่งครับนั่นก็คือในกลุ่มประเทศอาเซียนนี้เราวัดตัววัดอยู่ที่ตัวมหาอำนาจคือสหรัฐอเมริกาสหรัฐอเมริกามองไทยว่าหมดศักยภาพในการลงทุนในทางการทั้งเศรษฐกิจและทางการเมืองแล้วการเลือกตั้งเปลี่ยนประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกาเราก็รู้ว่าเมื่อเขาเปลี่ยนประธานาธิบดีเปลี่ยนชุดบริหารใหม่เนี่ยเขาก็ต้องวางนโยบายไปทั่วโลกว่าเขาจะไปจุดแต่ละภูมิภาคเช่นอาเซียนจะไปที่ประเทศไหนก่อนปรากฏว่าคุณไบเดนเนี่ยอาจจะไม่ได้มาทุกประเทศเพราะเขาไปทุกประเทศไม่ไหวใช่ไหมไม่ได้ไปทุกภูมิภาคไม่ไหวแต่เขามีรองประธานาธิบดีเป็นคนสำคัญเป็นผู้หญิงจะเป็นตัวจักรสำคัญเป็นตัวแทนของประธานาธิบดีคือคุณกามาราแฮร์ริสฝรั่งเขาเรียกคามาราไทยออกเสียงกามาราคือเชื้อสายอินเดียที่เรารู้จักกันนะครับฮือฮาเขาไปอินเดียแล้วเขาไปประเทศต่างๆในอาเซียนนี้เป็นครั้งแรกที่เขาจะมาอาเซียนไม่มาไทยครับไปสิงคโปร์กับเวียดนามเป็นยังไงครับดังนั้นวันนี้เห็นชัดเจนว่าไทยเนี่ยได้หมดเครดิตจากการเชื่อถือในด้านการเมืองเศรษฐกิจด้านเศรษฐกิจก็ไม่ได้รับความเชื่อถือเพราะว่าเศรษฐกิจทรุดลงเรื่อยๆไม่มีอะไรดีขึ้นด้านการเมืองก็เป็นปัจจัยสำคัญคือไม่มีเสถียรภาพทางการเมืองเป็นมานานแล้วครับตั้งแต่19กันยา49ทำรัฐประหารทักษิณเสร็จแล้วเลือกตั้งวังและทหารก็ไม่ยอมรับการเลือกตั้งคุณสมัครเป็นคนจงรักภักดีต่อกษัตริย์ก็ไม่เอาเพราะว่าทหารต้องการไม่ต้องการให้ทักษิณเข้ามาดังนั้นทักษิณหนุนใครไม่ให้ทั้งนั้นปรากฏว่าก่อจลาจลสมัยรัฐบาลสมัครคุณสมชายมาถึงคุณยิ่งลักษณ์ตั้งแต่พันธมิตรถึงกกปศมันก็เจ๊งสิครับไอ้ความเจ๊งตรงนี้มันหนักหนาสาหัสมากนะที่ผมบอกกับท่านเนี่ยไอ้ยุทธทำรัฐประหารเอายึดอำนาจ
จากคุณยิ่งลักษณ์อีกและประกอบไปยังไงครับตั้งแต่อายุมันอยู่มา7ปีเนี่ยถามหน่อยเธอว่าเคยมีผู้นำโลกมหาอำนาจใหญ่ๆที่เป็นขาใหญ่ในทางเศรษฐกิจการลงทุนนี่มาประเทศไทยไหมไม่มีครับวันนี้พิสูจน์อีกครั้งหนึ่งคุณคามาราหรือคามาราแฮริสรองประธานาธิบดีอเมริกาเขามาอาเซียนเป็นครั้งแรกไม่มาไทยครับนี่สำคัญนะครั้งแรกนี่สำคัญนะมาเวียดนามกับสิงคโปร์ครับแล้วไม่ใช่หมายความว่าเอาอเมริกาไม่มาเลยตีความอย่างนั้นเหรอสุนัยก่อนหน้านี้เขาเปลี่ยนตัวเมื่อปีที่แล้วเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีญี่ปุ่นนายมตีญี่ปุ่นที่เขาเปลี่ยนเมื่อปีที่แล้วเนาะเมื่อปี2563เมื่อ16กันยายนปีที่แล้ว1ปีแล้วตอนนั้นเขาอยู่ในเอเชียเขาก็ต้องตลาดเอเชียเป็นหลักนายกรัฐมนตรีคนนี้คือนายโยชิฮิเดะซูกะนายโยชิฮิเดะซูกะมาอาเซียนมาประเทศไหนก่อนครับมาเวียดนามครับนี่คือข่าวเมื่อปีที่แล้วนะครับทำไมนายกญี่ปุ่นเลือกเยือนเวียดนามเป็นประเทศแรกหลังจากรับตำแหน่งนี่ข่าว Voice TV พวกเสื้อเหลืองถ้ายังไม่พอใจอีกบอกเฮ้ย Voice TV เป็นทีวีฝ่ายประชาฝ่ายเสื้อแดงไม่เอาผู้จัดการก็บอกครับเวียดนามขึ้นแท่นพันธมิตรญี่ปุ่นเบอร์หนึ่งแล้วปรากฏเมื่อปีที่แล้วญี่ปุ่นเป็นมหาอำนาจทางเศรษฐกิจในเอเชียในโลกแต่ในเอเชียเขาก็ต้องมาก็ต้องเยี่ยมเยือนประเทศไม่มาไทยอีกเหมือนกันครับแล้วก่อนหน้านี้ล่ะสมัยยิ่งลักษณ์นี่เขามาเรื่อยนะครับนี่ผมเอาข่าวเก่ามาให้ดูตอนยิ่งลักษณ์เป็นเขาก็มานายกรัฐมนตรีคนก่อนนะครับเขาก็มานายอะไรเนี่ยนี่ข่าวนายกรัฐมนตรีของญี่ปุ่นมาเยือนไทยตอนรัฐบาลของคุณยิ่งลักษณ์เห็นไหมฮะเนื่องจากตอนนั้นมีรถไฟความเร็วสูงเตรียมแผนการใหญ่ที่จะสร้างเขาก็ต้องมาหาตลาดพร้อมที่จะให้เงินทุนกู้เงินในชินโซอาเบะไอ้ยึดอำนาจอยู่ในช่วงของชินโซอาเบะก็ไม่มาครับอยู่7ปีเปลี่ยนจากชินโซอาเบะเป็นนายซูงะก็ไม่มาครับแล้วมาครั้งแรกก็ไม่มาไทยไปเวียดนามถึงบอกว่าวันนี้เนี่ยในอาเซียนคนประมาณ70-70ล้านคนเนี่ยก็เป็นกลุ่มที่มีเสน่ห์ในการลงทุนในการตลาดประมาณ70ล้านคนเนี่ยก็มีอยู่ที่เวียดนามไทยพม่าอินโดนีเซียพม่าตัดทิ้งไปได้เลยครับเขาไม่ไปกันอยู่แล้วเกิดสงครามกลางเมืองกันแล้วก็เหลืออินโดนีเซียไทยเวียดนามเดี๋ยวนี้เวียดนามเป็นหลักแล้วครับดังนั้นนี่คือผลจากการบ้ารัฐประหารยึดอำนาจไม่เลิกกันเลือกตั้งแพ้กูก็ก่อจลาจลอีกจนกระทั่งสร้างเงื่อนไขมายึดมาทำรัฐประหารอีกมันมีผลกระทบแรงมากเลยครับผมก็เลยนำเรื่องนี้มาให้ท่านดูนี่ครับข่าว Wall Street Journal นะฮะรองประธานาธิบดีคามาราแฮริสกับภารกิจการเยือนอาเซียนเพื่อตอบโต้จีนในทริปเยือนอาเซียนนี้ AP
อ่ะดูเลยนะครับ AP ก็ลงนะฮะแฮร์ริสกับภารกิจเรื่องความมั่นคงกระชับความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในการเดินทางเยือนประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ South China Morning Post บอกว่ากลาโหมการค้าออนไลน์และโควิด-19 คือภารกิจหลักของแฮร์ริสในการเดินในการเป็นตัวแทนรัฐบาลไบเดนในการเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รอยเตอร์บอกชัดเลยรองประธานาธิบดีแฮร์ริสในภารกิจเยือนเวียดนามและสิงคโปร์ครับนะ VOA รองประธานาธิบดีสหรัฐเดินทางเยือนเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อยกระดับความสัมพันธ์ในภารกิจสำคัญหนังสือพิมพ์ไทยก็ลงนะครับเดี๋ยวจะหาเอาแต่ภาษาอังกฤษนี่ครับฐานเศรษฐกิจคาเมล่ารองประธานาธิบดีสหรัฐเตรียมเยือนสิงคโปร์เป็นชาติแรกในอาเซียนกับเวียดนามนะครับนี่ครับเนื้อความหลักๆเยือนอาเซียนลงไปที่เฉพาะสิงคโปร์กับเวียดนามบทบาทของไทยก็พังไปเรื่อยๆอันนี้ผมเอาข่าวให้ยืนยันให้เห็นถึงบทบาทความสำคัญของประเทศในอาเซียนดูจากมหาอำนาจเมื่อเขาเปลี่ยนรัฐบาลเขาขึ้นมามีอำนาจใหม่ๆเนี่ยเขาจะต้องไปดูที่ไหนกระชับสัมพันธ์ที่ไหนก่อนไม่ต้องมากระชับเลยครับกับประเทศไทยไม่มีอะไรแล้วบอกมีไกลผลกระทบอันนี้มันก็จะมาถึงประชาชนการเติบโตทางเศรษฐกิจการลงทุนจากต่างประเทศก็จะน้อยลงดังนั้นที่ World Bank ที่ผมมาคุยกับท่านหลายครั้งแล้วว่า World Bank เขาประเมินแล้วว่าประเทศไทยจะฟื้นตัวจากโควิดช้าที่สุดในอาเซียนมันก็มีผลกระทบข้อมูลเหล่านี้เขารู้กันหมดนะครับประธานาธิบดีรัฐบาลอเมริการัฐบาลเขารู้หมดข้อมูลเขามากดังนั้นเขาก็เลือกที่มีประโยชน์ที่สุดเขาไม่ได้มีเวลามากนักจะได้เยี่ยมกันทุก10ประเทศไม่ใช่ครับเอาจุดสำคัญสำคัญนี่มาและที่สำคัญในการเดินทางครั้งนี้ยังไม่เป็นข่าวนะครับเป็นการข่าววิเคราะห์ว่ามากระทับความสัมพันธ์เพื่อที่จะเผชิญหน้ากับจีนด้วยครับอันนี้เป็นอีกปัจจัยหนึ่งที่สำคัญไม่ใช่เรื่องเศรษฐกิจไม่ใช่เรื่องการเมืองเสถียรภาพทางการเมืองของแต่ละประเทศที่จะทำให้การเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจเท่านั้นแต่มีผลเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเขามองว่าหลายบทความนี่เขาวิเคราะห์กันว่าเป็นเรื่องที่กำลังมากระชับความสัมพันธ์เพื่อจะหาแนวร่วมต้านจีนดังนั้นวันนี้ไทยเราก็ชัดแล้วนะครับไปสนับสนุนพม่าสังหารประชาชนโลกตะวันตกอเมริกาและยุโรปเขาก็บอยคอตจีนรับรองรัฐผู้ร้ายที่ผมบอกรัฐผู้ร้ายนี่รับรองพม่าไทยก็เลยจะตามจีนเพราะไอ้ผู้นำพม่าไอ้มินออกไลน์มันเป็นลูกเลี้ยงพลเอกเปรมความสัมพันธ์ระหว่างทหาร2ประเทศนี่เผด็จการเหมือนกันไอ้มินออนไลน์มารับเครื่องราชจากรัชกาลที่10แล้วดังนั้นวันนี้การเมืองเขาอ่านกันออกหมดแล้วผมก็เลยเอาข่าวเรื่องคาเมล่าแฮร์ริสรองประธานาธิบดีเดินทางมาอาเซียนไม่มาไทยเดี๋ยวนี้ไม่มีเสน่ห์แล้วนะครับเอาละครับเอาอีกสักข่าวหนึ่งเนาะ